เกิดจำกันได้สุขที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสุขวุ่นวายสุขนึงเลยทีเดียวฝนตกน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอุโมงค์ระบายน้ำกทม.นี่ทำงานไม่ทันนะครับแล้วก็ได้ทราบข้อเท็จจริงล่าสุดคือมันเกิดเหตุเรื่องของไฟฟ้าขัดข้องด้วยค่ะเป็นไงฮะกฟน.วันนี้ออกมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมคือถ้าทางกฟน.เนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าระบบการจ่ายกระแสไฟที่ส่งมาเนี่ยมาจาก2ฝั่งแล้วระบบทุกอย่างยังทำงานได้ตามปกติถ้าข้อมูลถ้าฟังจากกฟน.กับกทม.เนี่ยคนละแบบกันนะคะกฟน.พูดแบบว่าระบบไฟฟ้าปกติไม่มีปัญหาอะไรจ่ายไฟไปแต่กทม.ออกมายอมรับแล้วว่าระบบสำรองไฟของทางอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยไม่มีของบทำหน่อยได้ไหมในส่วนนี้ที่ผ่านมานี่เราทำงานกันเรียกว่าถ้าเกิดมีไฟฉุกเฉินดับอะไรขึ้นมาปั๊บนี่คืออุโมงค์ทำงานต่อไม่ได้เลยก็ต้องมาแก้ไขเรื่องนี้กันนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาเปิดเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารกทม.นะครับถึงเรื่องการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพบอกว่าเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆมาจากปริมาณฝนตกมากถึง136มิลลิเมตรและระบบสูบน้ำขัดข้องครับไม่ว่าจะเป็นที่สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดีและอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อล่าสุดได้หารือกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.แล้วให้ช่วยจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาประจำสถานีสูบน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.เมื่อกทม.ได้รับรายงานก็จะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งสำหรับสาเหตุอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อขัดข้องนี่เกิดจากแหล่งจ่าย2ทางที่มาจาก3เสนและบางซ่อนเกิดปัญหาไฟฟ้าดับพร้อมๆกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถ้าเป็นข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยแหล่งจ่ายไฟเพื่อมาที่อุโมงค์บางซื่อนะคะคุณผู้ชมจาก3เสนจากบางซ่อนพอดับพร้อมกันเครื่องสูบน้ํา6ตัวภายในอุโมงค์บางซื่อก็เลยหยุดทํางานนะคะ5ตัวมีกําลังไฟประมาณ200แอมป์แล้วอีก1ตัวเล็กลงไปหน่อย100แอมป์นะคะกฟน.เค้าเพิ่มกําลังไฟของเครื่องสูบน้ําที่มีกําลังไฟ100แอมป์เนี่ยให้เท่ากันทั้ง6ตัวเป็น200แอมป์เท่ากันแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกทม.ย้ําชี้แจงค่ะบอกว่าไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวของกทม.แต่ก็อยากจะให้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวนะคะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้สิ่งที่กทม.จะแก้ไขปัญหาก็คือการพิจารณาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังไฟถึงประมาณ 6,600 โวลต์นะคะเป็นเครื่องที่จะสำรองไฟเป็นเครื่องขนาดใหญ่งบประมาณท่านผู้ว่าก็บอกว่าก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าจะใช้เงินในการจัดซื้อนะคะเบื้องต้นอาจจะพิจารณาจัดซื้อมาเบื้องต้นประมาณ 1-2 เครื่องก่อนเพราะมองว่าตอนนี้เนี่ยจำเป็นจริงๆค่ะหาก็คือจุดบกพร่องของกทม.ก็คือในเรื่องของอุโมงค์บางซื่อเนี่ยมันไม่สามารถจะเดินเครื่องได้มันก็ดึงน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ตรงนี้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้โทษใครในเมื่อฟิวมันขาดแล้วก็ประสานการไฟฟ้าแล้วต่อไปนี้นะครับได้ประสานกับทางการไฟฟ้านครหลวงแล้วว่าถ้ามีเรดาร์จากกรมอุตุหรือว่าเรดาร์ของเราจับได้ว่าวันนี้จะมีฝนตก5โมงเย็นสมมุตินะกลุ่มฝนคาดการณ์ว่าจะประมาณ4โมง5โมงเย็นเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยมาสแตนบายอยู่ที่จุดเลยไม่ใช่เฉพาะอุโมงค์บางซื่อนะครับจุดระบายน้ำเครื่องสูบน้ำทุกอันเนี่ยจะมีเจ้าที่การไฟฟ้ามาอยู่ด้วยยังด้านคุณจตุรงค์สุริยาศศินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงในฐานะโฆษกกฟน.ก็บอกว่ากฟน.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่อุโมงค์ส่งน้ำคลองบางซื่อแยกเกียรกายที่เป็นพื้นที่ของกทม.แล้วนะครับปรากฏว่ากระแสไฟฟ้ายังจ่ายที่อุปกรณ์ได้ตามปกติเพราะว่าการจ่ายไฟที่อุโมงค์ดังกล่าวออกแบบให้มีระบบสำรองไฟด้วย2สายป้อนไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลอุโมงค์ของกทม.แจ้งว่ายังไม่สามารถจ่ายไฟให้กับปั๊มสูบน้ำได้แต่ก็สั่งให้รีเซ็ตระบบควบคุมใหม่ทำให้ระบบสามารถจ่ายไฟกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามกฟน.ยืนยันว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ระบบเป็นปกติแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรทำไมระบบถึงไม่ทำงานโดยกฟน.ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนฟิวไฟฟ้าแรงสูงใหม่แล้วเพื่อให้ระบบสามารถจ่ายไฟฟ้าอุโมงค์ส่งน้ำให้มีความมั่นคงและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับค่ะฝนตกหนักที